ระโหคตะสูตรที่หนึ่งว่าด้วยสติปัฏฐานสี่สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธ,ธะอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอนุรุทธ,ธะหลีกเร้นอยู่ในที่ลับ ได้เกิดความปริวิตกขึ้นในใจอย่างนี้ว่าสติปัฏฐานสี่อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเบื่อแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าเบื่ออริยมรรคที่จะให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบสติปัฏฐานสี่อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าปรารบอริยมรรคที่จะให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบ ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะรู้ความปริวิตกในใจของท่านพระอนุรุทธะด้วยใจจึงไปปรากฏในที่เฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธะเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงจะชื่อว่าปรารบสติปฐานสี่ท่านพระอนุรุทธะตอบว่าดูกระผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายในภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายในภายในอยู่ พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายในภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายในภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมไปในกายในภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายในภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกาย ทั้งภายในและภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกเสียได้ ภิกษุนั้นถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่เถิด ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้เว้นขาดสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้น แล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาในภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาในภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมไปในเวทนาในภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาในภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชา และโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุนั้นถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูล ในสิ่งปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมเป็นผู้มีความสําคัญว่า <m uch> ไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูล <m uch> นั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่า <m uch> ขอเราพึงเป็นผู้มีความสําคัญว่า <m uch ing> ปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมเป็นผู้มีความสําคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเ er. ป็นผู้มีความสําคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีความสําคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่า ขอเราพึงเป็นผู้เว้นขาดสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตในภายในพิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมไปในจิตในภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจิตในภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตในภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในจิตในภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจิตในภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชา และโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุนั้นถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูล ในสิ่งปฏิกูลอยู่เิอก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่เิอก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่า ขอเราพึงเป็นผู้เว้นขาดสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายในภายในพิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมไปในธรรมทั้งหลายในภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมทั้งหลายในภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายในภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในธรรมทั้งหลายในภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมทั้งหลายในภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในธรรมท,ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในธรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุนั้นถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เถิด ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่เถอะก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่า ขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เถิด ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นผู้เว้นขาดสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดก็ย่อมเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่ ดูกระท่านผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงจะชื่อว่าปรารบสติปทานสี่จบพระโหคตะสูตรที่หนึ่ง